วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองสรุปข่าวประจำวันผลสะเทือนปิดช่องโหวตพิธามติของที่ประชุมรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคม2566ซึ่งไม่ได้โหวตนายกแต่เป็นการโหวตว่าการเสนอชื่อนายกเพื่อโหวตเป็นญัตติหรือไม่ถ้าเป็นญัตติก็ต้องถือว่าเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากพรรคก้าวไกลซ้ำอีกไม่ได้เพราะเคยถูกโหวตไม่รับไปแล้วเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ประชุมอภิปรายถกเถียงเรื่องนี้ตลอดทั้งวันสุดท้ายจบที่การโหวตคะแนนออกมาค่อนข้างห่างคือเสียงได้เห็นว่าการเสนอชื่อนายกเป็นญัตติเสนอคุณพิธาซ้ำไม่ได้มี395เสียงส่วนเสียงที่เห็นว่าการเสนอชื่อนายกไม่เป็นญัตติสามารถเสนอชื่อซ้ำได้มี317เสียงนอกจากนั้นมีการงดออกเสียง8เสียงและไม่ลงคะแนน1คนคะแนนที่ออกมาไม่ผิดคาดฝ่าย8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่สนับสนุนคุณพิธาได้เสียงน้อยกว่าการโหวตนายกรอบแรกด้วยซ้ำสมดังที่มีคนพยากรณ์ว่ายิ่งโหวตซ้ำๆเสียงจะยิ่งน้อยลงเพราะเปิดหน้าตักกันหมดถูกเข้าชาร์จได้ง่ายโดยเฉพาะจากฝั่งผู้มีอำนาจผลโหวตวันที่19กรกฎาคมจึงแจ่มชัดเสียงสนับสนุนฝ่าย8พรรคที่เชียร์คุณพิธาน้อยลงแถมเสียงที่ได้จากสว.ก็น้อยลงจาก13เหลือแค่8มติที่ออกมาเท่ากับปิดฉากการเป็นนายกของคุณพิธาอย่างน้อยก็ในสมัยประชุมนี้และอาจจะปิดฉากไปอีกนานหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคุณพิธาต้องพ้นสมาชิกภาพการเป็นส.ส.เพราะถือหุ้นสื่ออาจถึงขั้นปิดฉากตลอดกาลแต่จริงๆแล้วผลสะเทือนของเรื่องนี้ไม่ได้จำกัดแค่ตัวคุณพิธาที่ไม่ได้เป็นนายกหรือพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอีกต่อไปเพราะผลของมันกว้างขวางและน่ากลัวกว่านั้นมากโดยเฉพาะเป็นอีกครั้งที่หลักกฎหมายและหลักนิติรัฐนิติธรรมถูกเขย่าอย่างรุนแรง 1. เกิดเสียงวิจารณ์รุมกินโต๊ะคุณพิธาและพรรคก้าวไกลจากกกต.ศาลรัฐธรรมนูญสว.ส.ส.ฝั่ง188แกนนำฝั่ง8พรรคด้วยกันเองและพรรคเพื่อไทยทำให้มีกระแสสงสารเห็นใจจับตามม็อบขยายวง 2. มีการตั้งคำถามถึงมาตรฐานของรัฐสภาที่ลงมติให้ข้อบังคับการประชุมใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญทำให้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญถูกตีกรอบปฏิบัติไม่ได้ในบางเรื่องคาดว่าหลังจากนี้น่าจะมีกระบวนการส่งผู้ตรวจการแผ่นดินและศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่ออาจทำให้กระบวนการโหวตเลือกนายกยืดเยื้อออกไปอีก 3. การโหวตนายกรอบต่อๆไปจะยากขึ้นเพราะถ้าโหวตแล้วได้เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสองสภาจะเสนอชื่อซ้ำไม่ได้สรุปคือเสนอโหวตได้รอบเดียวเท่านั้นเท่ากับตีความรัฐธรรมนูญใหม่หรือใช้มติรัฐสภาเพิ่มเติมเนื้อหาของรัฐธรรมนูญหรือไม่และหากคิดต่อในอีกมุมหนึ่งเราจะโหวตนายกจากบัญชีแคนดิเดตที่เป็นพรรคการเมืองเสนอได้อีกไม่เกิน8ครั้งเพราะเรามีแคนดิเดต9คนซึ่งพรรคการเมืองต้นสังกัดได้ส.ส.เกิน25คนร้อยละ5ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญมีสิทธิเสนอแคนดิเดตในรัฐสภาโหวตคือคุณพิธาตกไปแล้วคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งคุณชัยเกษมจากพรรคเพื่อไทยคุณอนุทินจากพรรคภูมิใจไทยพลเอกประวิตรหรือบิ๊กป้อมจากพรรคพลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์และคุณพีรพันธ์จากพรรครวมไทยสร้างชาติและคุณจุรินทร์จากพรรคประชาธิปัตย์ 4. อำนาจสว.ในการโหวตนายกเพิ่มสูงขึ้นอีกกลายเป็นเสียงชี้เป็นชี้ตายและกำหนดทิศทางการเมืองมากกว่าเดิม 5. อำนาจต่อรองของส.ส.ฝ่ายที่รวมเสียงได้น้อยกว่าฝ่ายเสียงข้างน้อย188มีมากขึ้นและกำหนดทิศทางการเมืองได้มากขึ้นเช่นกันตัวอย่างพรรคภูมิใจไทยยื่นเงื่อนไขถ้ายังมีก้าวไกลจะมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเป็นต้น 6. โอกาสของบิ๊กป้อมเริ่มเรืองรอง 7.โอกาสของการมีนายกนอกบัญชีแคนดิเดตหรือนายกนอกบัญชีมีมากขึ้นเมื่อแคนดิเดตที่มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ถูกตีตกหมดเพราะสว.กับ188มีอำนาจสูงขึ้นคำถามทิ้งท้ายสรุปเสียงข้างน้อย
กับเสียงที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งใหญ่กว่าเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมาหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวอิสราวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภาโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ2หลังมติรัฐสภา395ต่อ317ไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซ้ำได้ทิ้งประโยคปริศนาฉากจบที่พวกเขาจะไม่ได้เห็นโดยสิ่งที่น่าสนใจในโพสต์ล่าสุดของนายวิโรจน์ได้ทิ้งประโยคปริศนาระบุฉากจบที่เหล่าทุรชนต้องการเห็นพวกเขาจะไม่ได้เห็นสิ่งที่เหล่าคนถอยอยากได้พวกเขาจะไม่มีวันได้ตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาชีวิตของประชาชนต้องถูกเอารัดเอาเปรียบจากเหล่านายทุนผูกขาดและกลุ่มเครือข่ายอุปถัมภ์ที่ได้รับอภิสิทธิ์ในการกินรวบทรัพยากรของประเทศไม่ต่างจากคนที่ถูกกดให้นอนหงายใต้น้ำคำแล้วต้องคาบลำไม้ไผ่เพื่อคอยหายใจเอาชีวิตรอดไปวันๆผลการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมเป็นวันที่ประชาชนดึงตัวเองให้ขึ้นมาจากน้ำคำได้สำเร็จและรับรู้ว่าการหายใจอวกาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอดมันมีความสุขขนาดไหนและประชาชนจะไม่ยอมกลับไปนอนงายอยู่ใต้น้ำคำแบบเดิมอีกต่อไปพวกเรารู้ดีว่าสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่มันไม่ง่ายถ้าง่ายก็คงไม่จำเป็นต้องมีพวกเราอยู่ในวันนี้ต่อให้พวกเราถูกเตะตัดขาให้หกล้มพวกเราก็พร้อมจะเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ย่อท้อต่อให้ต้องล้มก็พยายามยื่นมือออกไปเพื่อล้มไปข้างหน้าเพราะการได้ไปข้างหน้าอย่างไรก็ยังดีกว่าการต้องนั่งขุดขูยอมรับชะตากรรมอยู่ในวังวนเดิมๆต่อให้พวกเราต้องล้มอีกกี่ครั้งพวกเราก็จะพยายามลุกขึ้นยืนปรับแผนใหม่และเดินหน้าต่อไปอย่างมุ่งมั่นรอบคอบกว่าเดิมต่อให้ล้มจนลุกไม่ไหวพวกเราก็เต็มใจที่จะให้คนรุ่นหลังเหยียบแผ่นหลังของพวกเราและก้าวเดินต่อไปตราบใดที่ประชาชนยังคงจับมือเดินเคียงข้างไปกับพวกเราพวกเราจะไม่มีวันท้อถอยเราอยู่ใกล้เส้นชัยเกินกว่าจะยอมแพ้เรามาไกลเกินกว่าจะกลับหลังหันฉากจบที่เหล่าทุรชนต้องการเห็นพวกเขาจะไม่ได้เห็นสิ่งที่เหล่าคนถอยอยากได้พวกเขาจะไม่มีวันได้สู้ไปด้วยกันกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจสว.ด่านหน้าโต้ลายหลุดซัดเลอะเทอะปัดมีใบสั่งไม่เห็นชอบโหวตพิธารอบ2ถามก้าวไกลเอามาจากไหนวันที่20กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีแชทลายหลุดที่อ้างว่าเป็นการส่งข้อความในกลุ่มของสว.เรื่องเกี่ยวกับนัดแนะเข้าร่วมประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2เมื่อวันที่19กรกฎาคมโดยให้ลงมติไม่เห็นชอบยัตติที่จะเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเข้าสู่กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2และให้ลงมติไม่เห็นชอบนายพิธานั้นเมื่อตรวจสอบสมาชิกวุฒิสภาหลายคนต่างปฏิเสธว่าไม่มีไม่เคยเห็นแชทไลน์ในลักษณะดังกล่าวนายสมชายแสวงการสว.ระบุว่าไม่เคยเห็นข้อความจากไลน์ดังกล่าวมองเป็นเรื่องเลอะเทอะหากมีคนนำไปแชร์หรือส่งต่อต้องบอกที่มาให้ได้ว่าใครคนส่งใครเขียนตนไม่รู้ว่าใครสร้างเรื่องขึ้นมาหรือไม่ส่วนจะเป็นการดิสเครดิตสว.หรือไม่ก็ไม่ทราบและยืนยันว่าสว.มีเอกสิทธิ์ส่วนตัวมีการแสดงความเห็นสั่งใครไม่ได้นายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.ยืนยันว่าในกลุ่มใหญ่ของสว.ไม่มีข้อความดังกล่าวแน่นอนแต่ไม่รับประกันว่าในกลุ่มของกรรมาธิการ26คณะและอนุกรรมาธิการของวุฒิสภาอีกเกือบ100คณะจะมีข้อความดังกล่าวหรือไม่นายสุรเดชจิรทิติเจริญสว.ระบุว่าไม่ได้รับแชทหลายข้อความดังกล่าวเช่นกันพร้อมชี้แจงเหตุที่ไม่ได้ลงมติว่าเมื่อได้รับทราบคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนตัวก็ได้เดินออกจากห้องประชุมทันทีด้านนายเสรีสุวรรณพานนท์สว.ปฏิเสธไม่ได้รับข้อความจากแชทไลน์ในกลุ่มสว.
พร้อมขอให้ไปสอบถามจากส.ส.ก้าวไก่ผู้ที่ออกมาบอกว่าได้ข้อความนี้มีที่มามาจากไหนใครส่งให้ต้นตอใครเป็นคนเขียนเพราะมองว่าเป็นการดิสเครดิตส.ว.อย่างชัดเจนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นข้อความในลักษณะใบสั่งจริงทำไมถึงเพิ่งออกมาเปิดเผยตอนนี้เพราะตามปกติใบสั่งจะต้องมีมาก่อนไม่ใช่การประชุมเสร็จแล้วถึงออกมาเมื่อถามถึงกรณีที่นายบวรศักดิ์อุวันโนอดีตประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแนะให้พรรคก้าวไก่ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามติรัฐสภาที่ไม่ให้เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไก่เป็นนายกรอบที่2ขัดกับมาตรา213ของรัฐธรรมนูญนั้นนายเสรีกล่าวว่าเป็นช่องทางที่สามารถดำเนินการได้และเป็นมุมมองของนายบวรศักดิ์ซึ่งในห้องประชุมก็มีสมาชิกหลายร้อยคนเสนอต่อสาธารณะที่คนทั้งประเทศได้ยินแล้วว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ใช่เพียงเรื่องข้อบังคับอย่างเดียวซึ่งมีการอภิปรายอย่างชัดเจนไม่เข้าใจว่านายบวรศักดิ์ดูรายละเอียดครบหรือไม่หรือเพียงดูตามข่าวที่สรุปย่อๆไม่ได้ลงรายละเอียดหากพรรคก้าวไกลจะเสนอชื่อนายพิธาอีกรอบก็เสนอมาได้เพราะเราจะยังยืนยันหลักการเดิมไม่ว่าจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ตรวจการแผ่นดินก็เป็นไปตามกระบวนการนายเสรีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐกบไมโครกล้าหมดเวลาตีกันเองถ้า8พรรคแน่นพอสว.ไม่ให้ผ่านอีกรอดูความเหลืออดของประชาชนจากกรณีที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลแถลงขอโทษประชาชนที่พรรคก้าวไกลถูกสกัดไม่ให้สามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้รวมทั้งไม่สามารถทำให้ชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้รับการโหวตให้เป็นนายกครั้งที่2ได้ทั้งนี้พรรคก้าวไกลจะเปิดโอกาสให้ประเทศคือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนไกลภพจันดีหรือกบไมโครแสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางเฟซบุ๊กไกลภพจันดีเมื่อวันที่21กรกฎาคมว่าตั้งแต่รู้ผลเลือกตั้งจำได้ไหมว่าชาวเสรีนิยมโดนเจาะยางกันไปกี่ครั้งกี่เรื่องแล้วมันเยอะจนจำไม่ไหวใช่ไหมครับแต่มันไม่มีเรื่องไหนได้ผลเท่าทำให้แตกแยกกันรวมพลังไม่ติดต่างฝ่ายต่างคิดและห้ำหันกันทุกประเด็นโดยเฉพาะสร้างภาพมโนให้หมดความไว้วางใจต่อกันคนเขียนบทคงคิดว่าถ้ารู้ว่าง่ายอย่างนี้ไม่เสียเวลาเล่นเรื่องอื่นหรอกใช้โทนี่เป็นแกงของเรื่องเหมือนที่เคยใช้นี่แหละหมูตู้ผมถามจริงๆคนที่โดนแกงมาไม่รู้กี่ครั้งโดนลอบฆ่าไม่รู้กี่หนทั้งคาบอมบินบอมเอารถเข้าชนเอามือสังหารลอบยิงจนถึงพัดป้านพัดเมืองทั้งพี่ทั้งน้องคุณคิดว่าเขาจะยอมเป็นลูกหมาให้ใครหลอกจุขึ้นดอยไปปาดคอทิ้งง่ายๆหรอถามใจตัวเองดูถ้าเป็นคุณคุณยอมโดนหลอกถึงตายอีกไหมถ้าคุณบอกว่าฉันไม่โง่ก็นั่นแหละมันไม่มีใครโง่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหมดเวลามโนทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจรวมพลังให้ติดแล้วเดินหน้าพิสูจน์กันถ้าจับขั้ว8พรรคแน่นปึกสว.ไม่ยอมให้ผ่านอีกไม่นานความเหลืออดที่ประชาชนมีจะพุ่งตรงไปที่สว.ยิ่งนานจะยิ่งหนักหน่วงฉะนั้นนี่ไม่ใช่ปัญหาที่เราจะมาตีกันเองเดินหน้าได้แล้วครับขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์อานนท์เห็นด้วยก้าวไกลหลีกให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลแต่นายกต้องเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่มาฟอกขาวให้กับเผด็จการและยึดนโยบายตามเงื่อนไขร่วมกันใน MOU วันที่21กรกฎาคม2566นายอานนท์นำพานักเคลื่อนไหวทางการเมืองกล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พหลโยธินยื่นคำร้องคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวกรณีการชุมนุมปี2563ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับหมายเรียกจากศาลและไม่ทราบว่าตำรวจไปยื่นคำร้องด้วยเหตุใดแต่ตนก็ยินดีจะพิสูจน์ต่อศาลว่าไม่ได้กระทำความผิดเพราะการชุมนุมเป็นไปตามสิทธิเสรีภาพและได้แจ้งการชุมนุมตามกฎหมายส่วนกิจกรรมคาร์บอมก็ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยซ้ำส่วนเนื้อหาการปาใสก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงยืนยันไม่กังวลว่าจะเป็นการผิดเงื่อนไขเ
พราะไม่มีเหตุการณ์ใดที่เกิดความวุ่นวายและเป็นการพูดในข้อเท็จจริงไม่ใส่ร้ายป้ายสีขณะนี้กำลังรอหมายเรียกจากศาลเพื่อที่จะยื่นคำร้องขอชี้แจงต่อไปนายอานนท์ยืนยันจะไม่หยุดการขึ้นปาศัยซึ่งเชื่อว่าในการประชุมรัฐสภาในวันที่27กรกฎาคมนี้จะมีการชุมนุมครั้งใหญ่ทั้งนี้ศาลเพียงแต่สั่งให้ไม่พูดถึงเรื่องสถาบันแต่เรื่องรัฐบาลศาลให้พิจารณาว่าทำได้ตามกรอบกฎหมายรวมถึงยังมีประเด็นการกล่าวหาว่าตนคุกคามสว.ยืนยันไม่ได้ข่มขู่และยังได้ห้ามปามไม่ให้ผู้คนไปรบกวนด้วยเพราะมองว่าเป็นสถานที่ส่วนตัวอย่างไรก็ตามส่วนตัวรู้สึกเห็นด้วยกรณีที่พรรคก้าวไก่ยอมหลีกทางให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่ตัวนายกจะต้องเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่มาฟอกขาวให้กับเผด็จการและยึดนโยบายตามเงื่อนไขร่วมกันใน MOU ส่วนตัวเชื่อว่าทุกคนจะยอมรับได้เพราะรัฐบาลผสมต้องมีความยืดหยุ่นขณะเดียวกันมองว่ายังมีความพยายามจะกีดกันให้พรรคก้าวไก่ไปเป็นฝ่ายค้านหรือถึงขั้นยุบพรรคเพื่อไม่ให้มีส.ส.ในรัฐสภาด้วยส่วนการขอเสียงสนับสนุนแคนดิเดตนายกเชื่อว่าเพื่อไทยจะยึดเสียงส.ว.เป็นหลักก่อนหากเพียงพอก็คงไม่ไปหาเสียงสนับสนุนจากส.ส.พรรคอื่นเพิ่มแต่หากต้องไปขอเสียงเพิ่มในช่วงเวลานี้จะเป็นภาระมากๆขอให้กำลังใจกับพรรคเพื่อไทยด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดสุนัยชี้โคตรไม่เนียน4พรรคบังเอิญพร้อมใจไม่ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยหากยังมีก้าวไก่หลังจากที่พรรคอันดับ2ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนวันที่21กรกฎาคม2566หลังจากที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไก่แถลงขอโทษประชาชนที่พรรคก้าวไก่ถูกสกัดไม่สามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้รวมถึงไม่สามารถทำให้ชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้รับการโหวตให้เป็นนายกครั้งที่2และเปิดโอกาสให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนซึ่งต่อมาไม่นานปรากฏว่าได้มีตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมใจกันออกมาแสดงจุดยืนโดยยืนยันว่าจะไม่ขอร่วมรัฐบาลใดๆกับพรรคเพื่อไทยหากมีพรรคก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลด้วยล่าสุดนายสุนัยผาสุกที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทยทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุดังนี้โคตรไม่เนียนสว.ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐชาติไทยพัฒนาประสานเสียงจะไม่สนับสนุนเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลถ้ายังมีก้าวไกลร่วมอยู่ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดวิโรจน์ลั่นสู้กับคนหน้าด้านเราต้องหน้าด้านกว่ายันสู้ไม่ถอยแม้ถูกบีบวาง5แนวทางเดินหน้าสู้ต่อสู่การเป็นรัฐบาลของประชาชนประคับประคอง8พรรครวมยืดหยุ่นได้แต่ต้องไม่กระทบจุดยืนเมื่อวันที่21กรกฎาคมนายวิโรจน์ลักษณอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไก่โพสต์เฟซบุ๊กระบุในหัวข้อ5แนวทางเดินหน้าสู้ต่อสู่การเป็นรัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนโดยระบุว่าในเมื่อเราได้พยายามอย่างสุดความสามารถมาในระยะหนึ่งแล้วจนทุกอย่างชี้ชัดว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมและกลุ่มทุนผูกขาดและเครือข่ายอุปถัมภ์ของคณะรัฐประหารไม่ยอมให้พรรคก้าวไก่ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเราก็ควรเปิดโอกาสให้พรรคลำดับที่2ที่อยู่ในภาคี8พรรครวมได้ผัดมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อสานต่อความหวังของประชาชนและแสวงหาแนวทางออกให้กับประเทศต่อไปโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีนิวรณ์ยึดติดกับตำแหน่งใดๆนายวิโรจน์ระบุว่าสำหรับผมแนวทาง5ประการดังต่อไปนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดต่อการรับมือกับสถานการณ์ที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ 1. เราต้องสกัดกั้นการสืบทอดอำนาจของ3ป.ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้ได้เพื่อคืนความหวังในการลืมตาอ้าปากและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชนลดทอนอำนาจของทุนผูกขาดและยุติการกินรวบทรัพยากรของกลุ่มเครือข่ายอุปถัมภ์2. ประคับประคองภาคี8พรรครวม
ให้แน่นแฟนกลมเกี่ยวเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนร่วมกันให้จงได้ 3. ให้เกียรติแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในการยื่นเงื่อนไขและข้อเสนอต่อภาคี8พรรคร่วมก่อนเพื่อให้การร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปด้วยความราบรื่นที่สุด 4. รักษาจุดยืนของตัวเองพร้อมกับเข้าอกเข้าใจในจุดยืนของพรรคที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาล 5. พร้อมยืดหยุ่นภายใต้สถานการณ์ที่เป็นจริงโดยไม่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อจุดยืนของพรรคหากจำเป็นต้องยืดหยุ่นก็ต้องมีมาตรการหนึ่งมาตรการใดที่สามารถดำเนินการได้ไปพางก่อนสามารถอธิบายให้กับประชาชนทราบได้สามารถตอบวัตถุประสงค์และแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ระดับหนึ่งนายวิโรจน์ระบุต่อว่าเราจะทำอย่างสุดความสามารถในการประคับประคองภาคี8พรรครวมและจัดตั้งรัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนร่วมกันให้ได้ถ้าเราจำเป็นต้องไปก็ต้องไปจากปัจจัยอื่นที่จงใจบีบบังคับเราจนไม่สามารถยืดหยุ่นได้อีกมิใช่มาจากการยอมแพ้ถอดใจของพวกเราเองสู้ไม่ถอยครับจะสู้กับคนหน้าด้านเราต้องหน้าด้านกว่าท่องเอาไว้ในใจกูไม่ออกออกแล้วประชาชนจะเอาอะไรแดกถ้าต้องออกต้องไม่ใช่เพราะเราถอดใจยอมแพ้แต่ถูกบีบบังคับจนเราจำใจต้องออกเพื่อรักษาจุดยืนของตนเองหลังจากที่เราได้พยายามยืดหยุ่นจนยืดหยุ่นไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News ออนไลน์บิ๊กตู่บอกก็แล้วแต่ปมขั้วรัฐบาลเดิมช่วยเพื่อถ่ายตั้งรัฐบาลแต่ต้องไร้ก้าวไกลเผยโผทหารยังไม่ได้ทำไม่รู้ทันรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ต้องดูทิศทางการเมืองเมื่อเวลา 15:40 นวันที่20กรกฎาคม2566ที่กระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมสภากลาโหมครั้งที่7ทับ2566ถึงการจัดทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลประจำปี2566ว่ายังไม่ได้ทำเมื่อถามว่าจะนัดเมื่อไรและทันในรัฐบาลชุดรักษาการปัจจุบันหรือไม่นายกกล่าวว่ายังไม่รู้ยังต้องดูทิศทางทางการเมืองเขาสิเขากำลังตั้งรัฐบาลกันไม่ใช่หรือเมื่อถามว่าห่วงเรื่องการชุมนุมหรือไม่อย่างไรที่มีดาวกระจายพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวเมื่อถามต่อว่าดูเหมือนขั้วรัฐบาลเดิมออกมายื่นมือช่วยพรรคเพื่อไทยพร้อมร่วมรัฐบาลแต่ไม่เห็นด้วยกับพรรคที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา112นายกกล่าวว่าก็แล้วแต่ก่อนเดินทางกลับออกไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ